สิ่งศักดิ์สิทธิ์คือพระพุทธธรรมสงฆ์เนี่ยศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้วสมมติใจเรายังไม่ศักดิ์สิทธิ์พอเราก็เชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาบริสุทธิ์สารเช่นพระพุทธธรรมสงฆ์เป็นต้นหรือนานาคุณทั้งหลายมีคุณมิตรามารดาครูบาอาจารย์คุณพระเจ้าประสงค์พระเดชเจ้าประสงค์พระเดชทรงเจ้า4,400มีมูลเกศานองค์ว่าแก่ซึ่งเป็นผู้บริสุทธิ์พุทธองค์มันมีราคะโทสะโมหะเสร็จมาเสร็จแล้วก็เอาตั้งอธิษฐานเอาขาขวาทับขาซ้ายเอามือขวาทับมือซ้ายตั้งกายให้ตรงดำรงสติไว้เฉพาะหน้าดำรงสติไว้เฉพาะหน้าอย่างที่เคยพูดทุกวันทุกวันสาวลมหายใจเขาออกสั้นไม่ยาวก็มีสติรู้ตั้งแต่ที่ปลายจมูกปลายจมูกคือทวารทวารคือประตูประตูลมออกลมเข้าอย่างบ้านของเรานี่ประตูใครออกก็รู้ใครเข้าก็รู้นี่ลมออกลมเข้าก็รู้ไม่ให้สลับกันนะออกเป็นออกเข้าเป็นเข้านะขั้นสามตอนนั้นปวดหัวใช้การไม่ได้ออกเป็นออกเข้าเป็นเข้าให้ชำนาญวันไหนก็เอาลมหายใจเขาออกนี่จะอยู่ต้นเดียวคนเดียวก็ตามสองคนสามคนมานั่งนั่งกับครูบาอาจารย์ก็ตามลองพยายามอันนี้จำอันนี้ให้ได้ เราแน่ใจแล้วว่าพระพุทธเจ้าก่อนที่จะบรรลุจะตัดธรรมมาเอาลมหายใจเขาออกนี่เป็นสมถะและมีปัสสนาพร้อมๆกันไปกายานุปัสสนาเวทนานุปัสสนาจิตานุปัสสนาธัมมานุปัสสนาเนี่ยนุปัสสนามาถึงการพิจารณามาวิปัสสนาไปในตัวขั้นแรกสมถะก่อนคือทำจิตให้สงบอย่างเรากำหนดลมหายใจก็ออกนี่สมถะพยายามทำจิตใจสงบมันไม่สงบพยายามจนกว่ามันจะสงบถ้าหากวันนี้ไม่สงบเอาวันใหม่เอาชั่วโมงใหม่นาทีใหม่มันต้องมีเวลาอยู่แต่ว่าเราอย่าไปเกลียดขี้ข้านนะไปมาพัดมันประกันพุ่งมาได้เอาไปเอาถึงเวลาเอาเลยลุกมาลุกขึ้นมาเอาอยู่อันนี้วันสองอันนี้วันสามยืนเดินนั่งธรรมดาเราจะนอนนี่กำหนดเรื่องนอนธรรมดานี่กำหนดนอนก็ได้นี่สาธาทั่วไปพอกำหนดปั๊บนอนตรงแขนข้างขวาแล้วกำหนดลมหายใจพอแล้วก็ไหว้พระเจ้าสมน์ซะก่อนอย่างที่ทำจนกว่ามันจะรับไปตื่นขึ้นมาได้เอากำหนดลมอีกไม่รับนั้นยิ่งดีมันไม่หลับอยู่ยังไอ้คนอายุแก่ยังหลวงพ่อเนี่ยยังว่ามาเกิน3 ชั่วโมง2 ชั่วโมงก็อิ่มแล้วอิ่มไม่รู้แล้วมันตื่นของมันเองยังไงก็นอนไม่หลับเมื่อไม่หลับมันก็ดีแล้วมันเป็นโอกาสที่เราภาวนาเนี่ยเอามึงไม่หลับกูจะภาวนาด้วยกันแบบนี้เลยมึงไม่หลับกูจะภาวนากำหนดตะเจสาผมมันหัวรวมมาขนนักขาเรื่องสันตาวันตะโจหนังกระดูกตับไตไส้พุงกระดูกเส้นพุงกระดูกสันหลังกระดูกแข้งกระดูกขาแต่ดวงหัวทั้งเต็นเด่นทั้งหัวสิ่งเหล่านี้เราไม่ได้ซื้อไอ้หาไม่ได้ขอใครผมก็ไม่ได้ขอใครขนก็ไม่ได้ขอใครเล็บก็ไม่ได้ขอเพื่อใครฟันก็ไม่ได้ขอใครหนังก็ไม่ได้ขอใครได้มาโดยอัตโนมัติได้มาจากพ่อจากแม่จากอัตโนมัติก็ถูกไอ้ตาเนี่ยธรรมชาติมันสร้างขึ้นมาเองนะหูโสตะเขาไปมาหูมันก็สร้างธรรมชาติมันสร้างมาเองคันนั้นจมูกมันจะต้องกลิ่นมันก็สร้างมาเองลิ้นมันก็สร้างมาเองรสเปรี้ยวรสเค็มรสหวานอะไรต่างๆแล้วจะใช้มันแล้วลิ้นเนี่ยในทุกอย่างใช้ฟันพูดก็ได้ลิ้นแจกจ่ายบ้านเมืองในเป็นเมืองมหิลาสถูรก็เลย
ในช่วงสมัยก่อนโบราณคงเบ่งเดินทางทูลลินทองลินทองจ่าเจรจาได้เป็นเมืองเมืองเลยเจรจาคนเป็นคนเรียนร้านนี่เห็นไหมอย่างนี้ไอ้นวายอ่านนิทานนิสบคนกรีกนิสบนิสบเนี่ยเป็นชื่อของหนังสือมีชื่อของบุคคลเขาเป็นคนโลกชิ้นเลยครับประลักไม่สวยไม่งามคนในสมัยก่อนเขาเอาไปขายกันยุโรปก็ยุโรปก็ไปขายกันนิสบเนี่ยก็นักนนทมนนตีอะไรพวกอย่างผู้หญิงไม่รู้อ่ะที่เขาซื้อเขาขายกันสมัยนั้นเขาคนเนี่ยหัวหน้างานเนี่ยนายจ้างเนี่ยเอาคนไปประมาณ500ไล่ต้อนไปเมืองกับฝูงควายนี่ฝูงวัวนี่ไปนิสบเมย์อยู่ในจำนวนนั้นนิสบเจ้าบรรยายมันจะนอนฝูงนั่นฝูงที่เขาไปขายนักดนตรีก็มีนักศิลป์ก็มีนักหมอลำก็มีนักร้องก็มีตั้งแต่ที่นี่นายจ้างประกาศมาเอ้าสิ่งของทั้งหมดเนี่ยทาสผู้รับใช้ต้องถือกันคนละชิ้นสองชิ้นแล้วแต่เป็นผ้าไหมผ้าผวยและผ้าห่มให้ถือหามแบกหามกันคนละชิ้นละชิ้นไปยุโรปอ่ะเหนื่อยก็พักเหนื่อยก็พักมีถ้ากระสอบขนมปังมีอะไรต่างๆมีหอมอาหารมีหมดคนตั้ง500กิโลทีอาหารการกินอยู่นั่นหมดที่สอบเจ้าปัญญานี่ก็กินแค่ในจ้างให้ถือเอาของเราจะต้องเอาอันไหนหนึ่งซึ่งมันจะเบาเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่องได้กระสอบขนมปังกระสอบขนมปังใบมองในจ้างผมมองกระสอบนี่แหละนายจ้างไม่รู้เรื่องของเขาเพราะขนมปังมันกินเรื่อยไปมันจะหมดมันก็เบากินไปมันนั่งกินไปมันนี่กินไปมันก็หมดมันก็เบาแรงของแรงเข้าของก็ไม่มีมันเสื่อนี่ไปคนนี้ออกเดินทางที่นี่ถ้าที่นายกินขนมเอาขนมปังมากินที่นั่นแต่ว่าไม่ใช่คนเดียวนะหลายๆคนด้วยเอาขนมปังไปยี่สิบยังไม่ถึงไม่ถึง2 วันเลยขนมปังหมดมันเดินตัวลอยยี่สิบนี่อุณหภูมิอัปลักษณ์รูปร่างที่เรสวยปากพ่วงหูจังหูใหญ่จมูกแบนขาคล้องดากแงนก็ว่ามีลักษณะอัปลักษณ์พอไปถึงนี่โลกเขาขายกันหมดเลยจังขายคนแข็งแรงขายไปขายไปขายไปคน500ไม่ถึงเดือนขายหมดเนี่ยยังเหลืออีก3 คนยังเหลืออีศพกำนักดนตรี นักดนตรีน่ะยังเหลืออีก2 คนที่นี่นะผู้ที่เขามาจะซื้อคนเนี่ยเขามาถามนายจ้างว่าคนหมดเท่านี้เริ่มหมดแล้วขายหมดแล้วยังเหลือ2 คนเนี่ยยี่สิบคนนะคนกำนายดนตรีคนดนตรีน่ะไปดูอัปราชาวหรือไม่เอานะ พอคนไม่สวยไม่งามเนี่ยหน้าตาปากกระกว้างตากระเลหูกระใบใหญ่ขากระโค้งจมูกกระแบนหน้าก็แย่น จำเป็นเลยเอาอีกตัวไปทำหน้าที่พินไป200 รูปีนะคนหนึ่งคนหนึ่งอีกตัวไปบ้านเมียก็ไม่พอใจไปเห็นบัวเอาซื้อคนเอาพลังไปเดือดดานขึ้นมาที่สบอ่านออกเลยแม่เป็นหญิงคนนี้น่าดูนะทางนี้มันทดสอบว่าคนดีหรือไม่ดีเสียงแพทย์แพทย์แพทย์แล้วคุณนายคนนี้น่าดูที่เขาก็วางแผนเลยวางแผนจะปราบคุณนายคนนี้ไอ้เจ้าปัญญาไงวางแผนจะปราบคุณนายซึ่งเป็นผู้หญิงคนนี้เจ้าหารวมเจ้าหาละเอียดเจ้าบทเจ้าคอนเจ้าแต่งตนแต่งตัวสวยมันงามเดี๋ยวคนบางนั้นไม่น้อยใครคนหญิงคนเนี้ยชอบคำพูดเนี่ยคมเพียงคนอื่นเขาเพื่อนวันหนึ่งว่าคนใช้เขามาอยู่ก็เลยใช้ที่สวมมาเนี่ยไปเอาตะตางนี่ไปซื้อของซื้ออาหารการกินตอนเช้าจำจ่ายให้เงินไปประมาณ200 รูปี200แต่ซื้อของซื้ออาหารมาเป็นพักไปอะไรต่างๆแล้วแต่ละ
เจ้าโยชีห้ามมันก็รู้เรื่องเลยว่าเขาซื้ออะไรบ้างจะได้วันเจริญเยสบก็ไปวิ่งนึกถึงคุณนายคุณนายวันนี้มันปากจัดเกินปากร้ายปากจัดได้ให้มาได้ก็สะสายไปเราจะซื้อแต่ลิ้นอยากซื้อลิ้นลิ้นเป็ดลิ้นไก่ลิ้นวัวลิ้นควายลิ้นเสือลิ้นหมูลิ้นอะไรซื้อเป็นกิโลกิโลเลยซื้อเป็น3-4 กิโลซื้อแต่ลิ้นเนื้อไม่เอาแต่จะแก้ปัญหาคุณนายยังไงพอไปนี่แบบขึ้นไปบ้านคุณนายเห็นอาญาเลยแม่ยิ่งสมมึงมาซื้อมันทำไมมากมายขนาดนี้เนี่ยยิ่งสมไม่ปากมันนางมาพี่นางพอหลังจากเอาไปแล้วมันเปลี่ยนจากทำไมถึงเอาจะรีดซื้อจะรีดคุณนายเห็นไหมคนในโลกนี้มันตายเพราะรีดแม่คนโบสถ์นึกเอาหน่อยสิรีดเนี่ยบ้านเมืองพังก็เพราะรีดผัวเมียทะเลาะกันเพราะรีดด่ากันก็เพราะรีดผิดปกผิดใจกันเพราะรีดผัวเมียทะเลาะกันก็เพราะรีดโอ้ยบรรยายในคุณนายอ้าปากเลยเห็นไหมโดนคนจีนเขาคุณนายปากว่าอะไรเลยบ้านเมืองพังทลายก็เพราะรีดข้าศึกสงครามที่บ้านเมืองพังพังไปก็เพราะรีดเนี่ยชิวหาคำแบบรีดชิวหาเนี่ยในพุทธศาสนายังมีอยู่เคยเทศน์บางด้วยเป็นพวกคู่ตาเป็นคู่กับลูกหูเป็นคู่ตาเป็นคู่กับลูกหูเป็นคู่กับเสียงกลิ่นจมูกเป็นคู่กับคู่กับกลิ่นลิ้นนะมีเป็นคู่กับรสชาติอะไรต่างๆอยู่ที่ลิ้นที่นี่การพูดของลิ้นมันพันพูดของปากนี่นับไม่ถ้วนมีสารพัดอย่างดีหรือไม่ดีเห็นไหมยิ่งโลภเลยรอดตัวไปคุณนายปากอธิบายว่ายืนพูดซะด้วยนะขากับยังว่าขาคล่องๆอ่ะในสมประกอบอ่ะปากกว้างตาเลหูใหญ่จมูกแบนดากแงนมือคำเรียกแม่แค่คุณนายกันใหญ่เลยเดียวนะใช่คนนายยอมเลยยอมรับเป็นลูกน้องต่อไปอันที่นี้เอาคนดีพินที่เนี่ยไอ้ดีพินเนี่ยเรียกมาจะดีพินดีซึ่งเนี่ยเขาบอกเขาที่จ้างมาเนี่ยคนดีได้ยังสี่เพลงให้คุณนายบอกมาเลยเจ้าเพลงไหนบอกมาในแผ่นดินเนี่ยใต้ฟ้าเนี่ยบอกมาบอกเป็นเบ้ยมาอะไรจะดีไหนฟังเอามาคืนก็ได้ไม่ไปโดนในเพลงเขาอีกคุณน่าก็ซื้ออีกบ้างไปเจอคุณดีเขาคนมุนันตาไม่ถึงอ่ะที่ซื้อไปตาไม่ถึงอ่ะอีศพหนึ่งเท่ากันเขาว่าอีศพไม่สวยเขาไม่เอาขายไม่ได้ราคาไม่ราคาคนอีพินก็ไม่เอาไปได้ที่ตาคนนั้นมาเอาได้สองคนยี่ศพหนึ่งแล้วก็นายหนึ่งพินหนึ่งคนนายคนนั้นได้เป็นคนสงบพอเทศเรื่องลิ้นให้ฟังสงบไปเลยสลดไปเลยเอานะอวิชชานี่ไปใช่เขาบอกว่ามั่นเมืองจะพังก็พอลิ้นเขาพูดเลยราชทูตเนี่ยเกณฑ์ราชทูตลิ้นทองถ้าลิ้นไม่ดีไปพูดเขาจะมั่นเมืองพังเลยในสมัยราชทูตพุทธศาสนาก็เหมือนกันแค่ทำบางส่วนไม่เป็นก็พังนี่ที่เราฟังเนี่ยเพราะฉะนั้นอายตนะ12อายตนะภายใน6อายตนะภายนอก6อายตนะภายใน6อายตนะภายนอก6 6 ต้อง 6 12ตาเห็นรูปเนี่ยคู่เลยนะคู่นี่ตาเห็นรูปเห็นรูปได้ก็แล้วแต่นะผู้ชายเห็นรูปผู้หญิงเห็นผู้ชายก็แล้วแต่มีความรู้สึกขึ้นชอบหรือไม่ชอบนี่จะเกิดเวทนาเนี่ยที่เกิดรักอะไรมันรักก็เลยเจอละเวทนาเรียกว่าสัมผัสเข้ามาทั้งสองสามนะพอตายนู่นสัมผัสเลยสิสัมผัสนั่งเรียกเขาเรียกอายตนะเรียกพอเขาแปลว่าต่อตาต่อรูปหูต่อเสียงเนี่ยมันภาษามันก็ต่อเนี่ยอะไรนะนี่ภาษามันต่อ
ตอนนั้นเกิดเวทนาที่อยากได้สวยหรือไม่สวยวะนี่หญิงคนนี้สวยนะชายคนนี้สวยนะโอ้อยากได้เป็นผัวหรืออยากเป็นเมียเดี๋ยวแต่นี่โสตาโสตาเป็นคู่กับเสียงคณะคือจมูกเป็นคู่กับกลิ่นกลิ่นอะไรก็แล้วแต่ผิวหาคือลิ้นเป็นคู่กับรสนวดเปรี้ยวนวดหวานนวดเค็มอะไรแต่ผลสภาพเป็นคู่กับกายกายสัมผัสกายวิญญาณกายสัมผัสพอตีภาพมีสัมผัสแล้วสุขเพียงของแรงสัมผัสแล้วนี่มโนสัมผัสเป็นถึงใจอกใจเป็นคู่กับมโนเป็นคู่กับใจ มโนธาตุไม่ต้องมโนธาตุ262เป็นคู่คู่นะฮัดท้องไว้บอกแกฮัดท้องไว้เป็นแต่ธรรมชาติมันสร้างมาอวิชชาสร้างนั้นไม่ใช่พ่อแม่สร้างนะถ้าไม่อวิชชาพ่อเป็นพ่อแม่อยู่ด้วยกันแล้วก็อวิชชาก็เริ่มสร้างนะพอตั้งคันพับนะอวิชชาเริ่มสร้างได้บ้างสร้างเจาะเจาะตาเนี่ยก่อนเจาะขาเจาะตาสองตาแล้วแขนน้องแขนขาสองขาเป็นตุ่มเป็นตุ่มเป็นตุ่มน้องก็เห็นกบเขียดเนี่ยกบเขียดลูกหลูกมันนะไปดูมันมีขาสองขาหางหัวสี่ขาหัวห้านานเขานานเขาหางไม่มีแล้วเป็นขาไปแล้วเป็นขาเป็นขาสองขาขาสี่ขาหมดหนึ่งเป็นห้าคนเราเหมือนกันก็มีห้าเป็นตุ่มเป็นตุ่มปัญจขาห้าแห่งธรรมชาติมองหูตาเจาะตาธรรมชาติอริชาปากปากนี่ให้ปากเป็นรูปร่างเป็นปากตั้งลิ้นอริชาเป็นสร้างโอ้ยแม่นทั้งหมดเลยไม่ได้ขอไม่ได้ซื้อไม่ได้หาไม่ได้ขอใครแต่ว่าวิชาตัณหาสร้างก็จริงหรือว่าพ่อแม่สร้างก็ถูกสร้างในความเป็นเองตาเขาก็สร้างมาเองหูเขาก็สร้างมาเองฟันเขาก็เริ่มสร้างมาเองลิ้นเขาก็สร้างมาเองหรือกายเขาก็สร้างมาเองมโนก็มโนมาอาศัยมโนเขาไม่ได้สร้างหรอกมโนคือใจนี่มาอาศัยมาจะธาตุอาศัยธาตุดินน้ำไปรวมนี่ที่นามันขึ้นลงลงยามอยู่เฉยๆใจนี่ตั้งสติให้ดีเวลาดับวินาก่อนนอนก็เอาไหวพระเจ้าโทเสร็จแต่นอนมาดับนั่นดีที่สุดนอนมาดับมันจะมีโอกาสภาวนาเมื่อนอนมาดับนะมันไม่ดับดีละคุณจะความภาวนาเอาจิตนี่ซุกกับไปในร่างกายเลยไอ้ผมก่อนไอ้รถไปขนไปผมน่ะไปขนเป็นเล็บได้เป็นใบฟันใบฟันนั้นเป็นหนังวิจารณ์ก็ได้อย่างอะไรวิจารณ์ว่าผมเนี่ยเป็นของเราหรือเปล่าเป็นลักษณะดำๆเนี่ยนี่มันลักษณะของมันเหม็นสาบเหม็นโขงขนก็เหมือนกันเล็บก็เหมือนกันฟันเคี้ยวอาหารทุกวันทำไมแปลงยังนั้นไม่น่าดูเลยไม่น่าดูเลยเพราะเศษอาหารติดเห็นไหมอายุความกระเป๋าอยู่แล้วแต่เขาไม่เข้าใจแต่ของดีอยู่เรื่อยส่วนอายุภาพทั้งนั้นเนี่ยแล้วหนังล่ะโอ้ยหนังยังไปใหญ่เลยไปใหญ่เลยหนังเป็นปีเป็นไฟอะไรต่างๆนานน้องไอ้เยอะมากตับไตไส้พุงโคตรเป็นโคตรไข้มีปากสองข้างไข้เข้าสารมีปากอยู่ข้างล่างเอาปากอยู่ข้างบนอยู่ข้างล่างก็มีปากคือถ่ายสารที่ถ่ายสังเกตก็แล้วกันนะสังเกตเราจะธรรมชาติมันแต่งให้เหมาะสมหมดเลยจะตายมันก็ปล่อยชายเบาหนักไปนักไปเบามันก็จัดการให้เรียบร้อยจะเอายังไงว่าเอาชาตินี่จะเอาชาติไหนล่ะบอกว่าราชาเนี่ยมันจำพระราชาไหนล่ะเวลาเป็นอยู่ยังไงมันครบเครื่องหมดแล้วว่าไม่ครบเครื่องไม่ใช่ครบมาทุกอย่างอาการที่สองครบบริบูรณ์เลยแล้วพอเวลาเสียไปที่ว่าเนี่ยตายแล้ว
วันทั้งวันคืนทั้งคืนวันคืนลงไปลงไปบัดนี้เราทำอะไรอยู่พระเจ้าถามท่านที่สูตรสำเนินถามไม่ออกก็ออกทั้งหลายวันคืนลงไปลงไปบัดนี้พวกเธอทำอะไรอยู่เอาสิลงไปลงไปจะวางเวลาหายุก็ลงไปด้วยสังขารนั้นก็ลงไปด้วยลงไปทุกวันทุกวันบัดนี้เธอทำอะไรอยู่ความแก่ความเจ็บความตายมันจะมาถึงว่าเราเมื่อวันไหนไม่รู้เราจะมันจะเถิดเทิงอยู่เรื่องธรรมะหาจีนพระเจ้าไม่ว่าหรอกขยันมันมีเงินมีทองกี่ลมกี่ล้านว่าไปเถอะแต่ก็ท่านฟันอย่าลืมตัวหันนั่งภาวนาเนี่ยพระเจ้าท่านเป็นห่วงอันนี้เรื่องธรรมะหาจีนธรรมดาของโลกธรรมดาของโลกมันมีอาหารการกินมันอยู่ไม่ได้แต่ขนาดนี้มันยังฆ่าฟันนันแทงกันเลยยังรักเล็กขโมยน้อยทุกวี่ทุกวันเผลอไม่ได้เผลอไม่ได้ขโมยละของเพราะฉะนั้นพระเจ้าตั้งให้มีศีลห้าไงอันดับแรกอ่ะชีวิตตัวนี้เนี่ยชีวิตต่อชีวิตเนี่ยมันห่วงกันทุกคนห้าไม่ฆ่าสัตว์พวกปูพวกปลาพวกหนูงูปีมวนมันก็มีชีวิตเหมือนกันมันก็ห่วงมันมันอาจจะฆ่าวิ่งหนีแทบลงแทบตายหมูหมาเนี่ยก็เหมือนกันจึงปาตาจีปาตะมีและมีห้าไม่ฆ่ากันสัตว์เล็กสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่สารพัดละมีชีวิตทั้งนั้นน่ะห่วงชีวิตรักษาชีวิตอะไรที่มาห่วงเท่าชีวิตไม่มีคนเราดูสิไอเสือมาเห็นเสือด้วยขึ้นต้นไม้สูงมอสูงป่าโน่นกลัวเสือจะกินหัวไปดูสิกลัวตายกลัวตายขนาดไหนพิจารณาไม่ได้ดีได้ปล่อยเวลาล่วงไปลงไปสมมติว่ามาลงภาวนาที่วัดเสนาเนี่ยเราไปบ้านเราก็ไม่มีโอกาสทำอะไรเหมือนกันบ้านของเราเหมือนกับวัดวัดก็เหมือนกับบ้านสัตย์สมมติจะชื่อเราจะทำให้เป็นบ้านก็เป็นวัดก็ได้เป็นพระพุทธโธธรรมโมสังโฆก็ได้จะเป็นบ้านมีศีลมีธรรมก็ได้บ้านนรกก็ได้บ้านเผีบ้านผีก็ได้ด่ากันตีกันฆ่ากันในบ้านเผีบ้านผีแหละสลับบ่อแบ่งกันมื้อนั้นนั่นเห็นมั้ยบ้านทุกข์กระโตมั้ยบ้านทุกข์กระโตเกิดมาทุกข์หาได้ทุกข์เจ้าของเนี่ยทุกข์กระโตโลกมีรู้ของบุญญาตายดีมาดีทุกข์กระโตมาเกิดเป็นคนดีมีศีลธรรมกรรมฐานอันไปก็ไปทุกข์กระโตไปเกิดสวรรค์ในพงนิพพานบางคนก็มาทุกข์กระโตอาสาตะเด็ดไม่มีศีลมีธรรมนักเล็กทำไม่น้อยตายไปทุกข์กระโตไม่ใช่มาทุกข์กระโตมาทุกข์กระโตสร้างแต่บาปสร้างแต่กรรมเนี่ยไม่มีศีลธรรมกรรมฐานมาทุกข์กระโตตายก็เป็นทุกข์จริงก็เป็นทุกข์ทุกข์กระโตนี่พวกเรามาทุกข์กระโตหรือมาทุกข์กระโตพิเศษด้วยสูตรที่มาทุกข์กระโตหรือมาทุกข์กระโตก็ใครควรให้ดีเพราะฉะนั้นสติปัฏฐาน4นั่นจึงเป็นหลักสําคัญกายานุปัสสนาสติปัฏฐานเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานธัมเมธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน4ข้อกายเยกายานุปัสสนาเนี่ยกายเยกายคือกายเท่านี้นั่นต้องมองจะเป็นอย่างนั้นคือได้นี่เจตสาผมมาคุณหาเล็บถ้าภาวนาก็เอาลมหายใจเข้าออกกายคำลมของเนื่องกันเพียงกายถูกลมถูกลมเพียงลมพิจารณาลมถูกกายถ้าว่ามีลมของกายมันก็ไม่มีถ้ามีกายลมไม่มีมันก็มันอยู่ไม่ได้มันอยู่ในเพราะลมทุกวันเนี่ยน้องคำนอนนี่มันกระโนกันยังไงมันเดินของมันตลอดเลยกลางคืนกลางคืนในกลางวันทำการทั้งวันนั่งไปคำนอนมาไม่รู้เรื่องอ่ะบางวันทั้งวันไม่รู้เรื่องกันเลยว่าลมมันทำอะไรมันทำงานอะไรลมแล้วเรื่องมันบางทีเป็นปีถึงบางคนตลอดชีวิตไม่รู้เรื่องของลมเลยตอนที่มันเดินก็สอดอยู่นั่นเดินตลอด24 ชั่วโมง25 ชั่วโมงตลอดชีวิตนะพูดง่ายง่ายมันก็น่าอัศจรรย์เหมือนกันนะสิ่งต่างของร่างกายเนี่ยเขาได้สร้างอย่างนั้นแต่ลมมันมีอย่างเสียงรถยนต์มันต้องอัดอันนี้ไม่เคยอัดนะถ้ามองก็ตายเลยมองก็แห้งไปเลยเราเนี่ยไม่เคยอัดไอ้หลวงพ่อเกิดมาก็เคยอัดลมใครความดีไปทุกวันทุกวันเนี่ยมันก็เป็นการดีอยู่
เพราะความเคยชินมันดีเพราะเราไม่รู้ว่ามองจากชาติอดีตชาติหนหลังเราเคยทำบุญมาหรือเปล่าเคยนั่งสมาธิหรือไม่แล้วก็ไม่อาจทำได้เมื่อไม่รู้อย่างนี้เราก็ต้องทำเพื่อเหนือลงใต้เพื่อไว้ทำเพื่อไว้บางทีไปเจอพระพุทธเจ้าพระเยเรเมตไตทุนกำไรไม่มีทุนก็มีกำไรก็ไม่มีจะฟังอะไรเข้าใจกุศลธรรมะกุศลธรรมะพยากตาธรรมะก็ยังพอได้ไปทำบุญกุศลอย่างไรนะบ้างในสิ้นห้าสิ้นแปดก็ยังพอได้ที่ภาษาอะไรไปฟังเทศมันก็มืดตื้อดิฟังไม่เข้าใจเลยคนแท้ก็อย่างนั้นนะรับบางทีก็รับอย่างนี้ยายเขาพูดไปสามสหายฟังแท้พระเจ้าสามสหายไปฟังเดียวพระเจ้าคนหนึ่งฟังแท้ดีตั้งใจใจเย็นสบายบ่ทุกข์บ่ติงแต่คนหนึ่ง ฟังแท้เห็นดูแต่ฟ้าดูนั่นดูต้นไม้อยู่นี่ดูนะจิตไม่สงบคนที่สองคนที่สามเขียนจะเหนียนฉีดจะดินเอามือนี่จับดินจับไม้ใหม่บอกให้มั่งฟังเทศไม่รู้เรื่องที่นี่เวลาหลังจากฟังเทศเนี่ยพระอนุนถามคนสามสี่จำพวกนี่ตะกวันเป็นอะไรคนที่สี่เขียนดินเวลาฟังเทศเป็นไส้เดือดนิสัยเคยเป็นไส้เดือดมาเขาจะเอามือนี่ฉีดเขียนดินเดี๋ยวมึงเห็นคนที่เห็นดูอาการน่ะแต่ก่อนเขาเป็นหมอมาหมอทำนายยาตั้งหมอนี่เขาต้องถามเอ๊ะวันนี้วันอะไรนะเดือนอะไรนะเดือนสี่เดือนห้าเดือนหกเห็นดูฟ้าอากาศดีวันนี้หมอเขาไปงั้นน่ะแต่ก่อนเขาเป็นหมอหุ่นหมอหุ่นมาเวลาจะดูเรื่องดูฟ้าเนี่ยต้องถามมันถามเวลาก่อนทำอากาศกลางหาวก่อนนี่เป็นอย่างนี้ที่นี่คนที่นั่งสมาธิเฉยเขาพูดอย่างนั้นก็มันพูดเขาเนี่ยจาเนี่ยไม่จาแต่ก่อนเคยอบรมมาคนหนึ่งสี่ห้าคนไม่เหมือนกันคนหนึ่งเขย่าต้นไม้เขยอกไปเขยอกมาเขยอกไปเขยอกมานั่นเคยเป็นวานอนมาเคยเป็นลิงเคยเป็นวานอนมาอยู่ไม่สุขจับนอนจับนี่เกาเงาตัดแง่เห็นไม่ลิงอ่ะจับไม่มีสุขละตาบอกแหวกมองแหวกถึงใส่โซ่ก็เถอะเดี๋ยวจับไม่ได้มันก็จับไม่นี่โดดทั้งงานนั่นโดดทั้งงานนี่ มีใครเคยลิงก็เป็นลิงดูเรามาฝึกหัดดัดแบกกายวางใจใจมันไม่ใครดัดให้หรอกเขาต้องดัดเองพระเจ้าท่านเทศน์ให้ฟังครูบาอาจารย์ของเทศให้ฟังเรื่องจะดัดเจียนตัณหาเป็นเรื่องของเรากายวางใจใจเป็นเรื่องของเราดัดนั่นเองอย่าประมาทอย่ายังไม่แก่ยังไม่เท่าเนี่ยไม่ตายมากอย่าไปนึกมาแน่เราหนุ่มก็ตายแก่ก็ตายเป็นคงมาแน่นอนทั้งนั้นตายแล้วทำอะไรได้คนเรารักมันอยู่เมื่อมีชีวิตเนี่ยอะไรก็มีค่าใช่ไหมจริงๆดูสิสายไฟต้มหัวอะไรราคาไม่แพงกระเด็นสีแดงมาใส่นิ้วก้อยให้ไอ้สร้อยราคาเป็นสิบบาททองคำมาคล้องหนังเน่าแหวนใส่หนังเน่าใส่โครงกระดูกตัวยังแบกกระดูกอยู่วันดวนไปดูแต่ยังแบกแต่กระดูกมาวัดกระแบกกระดูกโชคดีตัวหนังห่อหุ้มนะทำไม่หนังเลยโอ้ยเห็นกระดูกจะชัดด้วยหายเก่าใกล้ได้ไม่ใครก็ใกล้ได้หรอกกระดูกเขาเรียกว่ากระดูกผีเนี่ยกระดูกคนนั่นกระดูกผีแต่นี่ว่าหนังห่อหุ้มพอดูได้เอากำหนดลมเรื่อยๆไปตั้งใจสบายใจเยือกใจเย็นใจสว่างสวัยใจดีในง่วงลองจะมึนง่วงตั้งสติไว้ลู่ลมออกลมเข้าทั้งหมดลมตั้งลมใหม่ที่พึ่งให้มันหมดทั้งหมดมันจะเข้าไปซึมเข้าไปนอนหลับมันจะหลับ
หลับก็สบายแล้วใช่ไหมให้มันสงบแล้วมีสติอะไรนู่นลมออกนี่ลมเข้านี่ลมออกนี่ลมเข้ารู้อยู่ใจสบายสว่างสบายจะบังคับก็ไม่บังคับจะมาบังคับก็ไม่เชิงบังคับแต่ตั้งสติสัมปชัญญะให้รู้ออกว่ามันลมออกลมเข้ามันชัดเจนลมอื่นไม่เอาเอาลมมันเดียวมาสมาควรนี่อธิษฐานจิตตาขอนำประการพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยพระธรรมคำสอนของพระองค์เนี่ยพระอริยสงฆ์เจ้าผู้มีพระคุณทั่วโลกทั่วจักรวาลข้าพเจ้าขอนำมุ่งเนี่ยคุณพระศาสดาในการต่อไปขอจิตใจข้าพเจ้าสงบระงับเห็นธรรมคำสอนของพระองค์ในการต่อไปให้ทุกคนเอากูเข้าขึ้นทุกคนตั้งตัวให้เที่ยงก่อนตั้งตัวให้เที่ยงดำรงสติไว้เอากาบมองก่อนไม่เคยอ่านตำราสมเด็จพระพุทธจารย์โตไหมใครได้อ่านบ้างมันหนึ่งวัดมาครั้งนี้เนี่ยมันเป็นส่วนมนต์ในบ้านส่วนมนต์ในบ้านกลับมาจะเป็นตอนบ่ายตอนเช้าจำไม่ได้มีพระห้าองค์เตะตะก้าตะก้อโบราณตะก้อนก็เตะตะก้อกันพระเถรนี่นอนไม่รู้ออกกำลังกายแต่โดนนัดวัดสมเด็จอาจารย์โตนี่พอเห็นลูกน้องเพิ่นไปส่วนมนต์กลับมาเห็นลูกน้องเตะตะก้อกันตะก้อหมายอ่ะไปเตะมาเตะไปมาถ้าเรายืนอยู่เนี่ยเด็กที่สอนพวกนี้สอนยังไงนะนึกได้หอเข้าไปเลยผู้เข้ากราบพระคุณเจ้าพระคุณในตำรามาจากไหนเตะเตะตะก้าเนี่ยเตะตะก้อในตำรามาอย่างคุณพระคุณพระห้าหกองค์นั่งมนุ่มนั่งมาทุกคนเลยสมเด็จขณะสมเด็จนั่งกราบนะกราบรับหมดด้วยในตำรามันอย่างไหนเต็มเล็กแต่ก็เขตเต็มวันนั่นเลยลูกวัดเขตเลยเห็นไหมเนี่ยแม่เนี่ยคนลูกน้องเอาคนมาเช่าบ้านมันดื้อฉันบอกแกไปไหว้เขาแกบอกแกไม่เอาไม่เสร็จที่สุดเลยยกมือไหว้สูงที่สุดเลยยังงวยพ่อเห็นนั่นใจอ่อนเลยใจอ่อนเลยตอนนี้สุดเลยจะเป็นทู่แล้วจะทู่เล่นทองต้องพูดสงบเลยพอพูดสงบเลยสมเด็จโตนี่มีหลายอย่างในกติที่ทำมาคิดหน้าการบูชาท่านเป็นนักปราชญ์แท้สมเด็จนี่เป็นพระองค์หนึ่งที่ในเมืองไทยที่คนก็ต้องนับถืออย่างไอ้แขกน่ะแขกมันไม่กินหมูแต่มันเลี้ยงหมูเพราะวันหนึ่งสมเด็จปลูกต้นพ่อไปต้นพ่อกำลังใบอ่อนทีนี้มันมีพระโอมหรือมีอะไรไม่รู้มันได้ริชานขึ้นไปทีนี้หมูมันก็กินใบโกที่บ้านของท่านท่านเรียกแขกมาเรียกแขกมาบอกว่าแขกต้นพ่อนี่ที่ตัดสู่พระเจ้านะพระเจ้ากินหมูนี่เบื่อหมูพระเจ้าว่าไอ้แขกอ่ะมันไม่ได้หรอกว่าสมัยนั้นนี่หมูเมืองไทยมันเป็นหมูอย่างดีอินเดียฉลาดพูดไอ้แขกอ่ะหมูเมืองไทยไม่ใช่หมูอินเดียแกมันพูดหลวงพ่อต่อตัวหัวเราเลยแต่มันพูดถูกแต่มีครั้งหนึ่งประเทศผ่านตรงน้ำไปเขาดักแล้วไอ้ตัวกระยางตัวกระยางวินหรอกไปหรอกมาอยู่ไปนั่งจะทำช่วยเหลือได้ไงตัวกระยางนี่ปล่อยมันจะปล่อยแล้วกระพริบพระวินัยพระค่ายมารักมองเขาจะช่วยเหลือชีวิตอะไรเนี่ยมันนั่งอยู่มันก็บินไปรอบเพราะมันถูกเบ็ดถูกแล้วเขาแล้ว
ที่นั่นนั่นตัดสินใจเลยปล่อยนกกระยางถูกแดดปล่อยลงไปที่นี่เอาเสื้อมามัดคอดันไปที่นี่ขำไหมล่ะเอาเสื้อแล้วน่ะมัดคอไว้คอยที่คอจบแม่อาจจะจัดเลยนะผู้คอยคอนั่งเงี้ยโอ้ยมากมากเงี้ยเนี่ยจะฟ้องมากอย่างนี้ตกตะลึงนี่โอ้ยทำไมสมเด็จยอดเยี่ยมมาคอไว้ถ้ารู้ไหมเนี่ยที่ถูกว่าถูกแล้วแกข้าปล่อยนกไปนะเนี่ยข้ายังเอาแล้วมาผูกคอนี่ไว้แล้วคุณอยากจะยังไงมันก็มาคิดว่าถวายหลวงสมเด็จไปแล้วสาธุด้วยก็แก้เสื้อออกแปลงๆสมเด็จตรงนี้แปลงๆคอยท่านคนยิ่งนับถือมากมายเหตุใหญ่นางสาวเหลือนางสาวอะไรที่แม่สมเด็จเนี่ยรัชกาลที่หนึ่งอ่ะเป็นทหารเอกรอบต่อพระรอบไปทหารเอกนี่ราชการนี่ปัจจุบันนี่หงเกงบงเกงนี่ไปไปพอดีก็ค่ำถึงบ้านตายายนี่นางสาวเหลือเนี่ยมึงเป็นลูกสาวอยู่พ่อแม่สองคนพอดีไปขอชิ้นน้ำนางสาวเหลือนี่ก็ยาบ้านนอกมันยากคายากแปรมุงหลังคานะในหลวงราชการที่หนึ่งเนี่ยเป็นไปแล้วเอาหญ้าบนหัวใส่จอกโลเลยหายจินแม้ว่าเดินทางเหนื่อยจินมากจ้ากำลังน้ำตายที่นี่ต้องเป่าซะก่อนเป่าทะยานลอยไปลอยมาแล้วยิงเป่าเย็นราชการที่ห้าแย่หญิงคนนี้มีปัญญาก็ได้ผู้เกษียณนายทหารที่เป็นลูกน้องแต่งงานมันนี่นะแต่งงานลูกสาวที่เนี่ยให้เราจะทู่เนี่ยให้ผู้ทหารมาเจรจาเนี่ยถ้าไม่ต้องการแต่งงานครับลูกสาวเท่าเหลือเนี่ยคุณพ่อคุณแม่จะว่าไงโอ้ยว่าเงินได้ไงท่านเป็นเจ้าเป็นจอมข้านี่เป็นประชาชนราษฎรจะสมควรเหลือพ่อกับแม่ว่านะไม่เป็นไรถึงนั้นไม่เป็นไรนี่แหละยกไว้เพราะไอ้แม่ทัพเนี่ยเขาต้องการยังได้เป็นภรรยาพูดไปผมมาตกลงฮะตกลงแต่งงานกับรัชกาลที่หนึ่งตามตำราของกันนะเคยอ่านไหมที่นี่พอดีก็พออยู่ไปมาสองเดียวไปอยู่ไม่อยู่ในวันนั้นแต่งงานแล้วอยู่ประมาณ4-5คืนแล้วก็ต้องกระเบนต่อไปกระเบนเพี้ยนอ่ะทำไมนั่นเดินรอบไม่สโลกอันแบงเบี้ยเนี่ยทีนี้พอดีก็มีหลวงพ่ออยู่มันกรุงเทพนี่ฝันว่าได้ช่างเผือกมันแปลกพอดีสองตายายนำไอ้โตนี่หลานโตคนเดียวเนี่ยเสียไอ้โตลองเรือมาค้าขายอ่ะมาถึงกรุงเทพนะแล้วไอ้โตนี่พอขึ้นไปเจ้าคุณองค์นั้นมองเห็นโอ้ยเห็นเราฝันว่าได้สร้างเผือกมันคนนี่แน่หัวโตใหญ่พ่อนั่งลงยายก็กราบโอ้ยนั้นมีหลานคนหนึ่งอยากจะมาฝากของพ่อดอกให้พ่อสั่งสอนหน่อยถูกตำราได้ที่นี่ที่ฝันนี่มีไว้น่ะจะได้รับไว้เรียนสือเร็วที่สุดนะไม่ยอมเป็นมหาเลยสมเด็จองค์ไหนว่าคอยเป็นมหาหมอตอบผิดทุกตอบถูกเนี่ยตอบผิดสถานว่าศาสดาสถานว่าพุทธเจ้าสถานว่าศาสดาคนแฝงสถานอันว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยมันไม่ถูกสับมันเลยให้ตกไปทำไมต้องเป็นมหาไงองค์นี้แหละที่มีชื่อเสียงสถานที่5ที่ไหนเนี่ยที่เกิดเรื่องในวังเกิดเรื่องในวังพระเศียรสมเด็จโตนี่ก็ใต้ตะเกียงเนี่ยกลางวันเนี่ยใต้ตะเกียงในวังพอแล้วการที่สี่ที่
ต้ไปในวังเลยตะเกียงให้เด็กอ่ะถือไปข้างหน้าตะเกียงยังไม่ยั่วพอสมเด็จพระยาเป็นเห็นน่ะรู้แล้วโตสมเด็จโตรู้แล้วแก้บรรดาแก้นั่นน่ะพอสมัยก่อนมันมีภรรยาเยอะใช่ไหมรุ่นกันเรื่องนี้แหละสมเด็จโตสุดแก่ดีเหมือนกันนะฟังมึงให้ปกติไป